ละครเรื่องดาวคนละดวงนะคะก็บวงสรวงกันไปเรียบร้อยแล้วและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เข้ากองนี้แล้วก็นำเบื้องหลังมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเรื่องนี้ขอบอกเลยค่ะว่าผู้กองเกรทวรินทร์เนี่ยเท่สมคำล่ำลือมากเลยทีเดียวนะคะไปติดตามกันเลยค่ะตัวทีมตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษไอระวันของร้อยตำรวจเอกธนัทหรือเกรทวรินทร์พร้อมด้วยกำลังสำคัญอย่างตำรวจหญิงหนึ่งเดียวในทีมมิวลักนาราและวุฒิสุรินทร์กับการบู๊สนั่นจอตามลายเซ็นของค่ายอลองกรุ๊ปที่ผู้จัดแก้วบุญจิราจัดเต็มเอฟเฟกต์อาวุธรวมถึงชุดเท่ๆของทีมตำรวจเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ทีมผู้กำกับโหน่งกฤษณพงศ์ติวเข้มบล็อกกิ้งให้กับเหล่านักแสดงก่อนถ่ายทำและซักซ้อมกันหลายรอบเพราะถึงแม้ว่าบทพูดจะมีไม่มากนักแต่ทุกคนจะต้องจำคิวบู๊และจังหวะเอฟเฟกต์ต่อเนื่องให้ได้อย่างแม่นยำรวมถึงแสดงท่าทางเข้มแข็งสมบทบาทแม้ว่าอาวุธปืนในมือจะมีน้ำหนักมากเกือบ5กิโลกรัมเรียกว่าแต่ละคนมีจุดเปิดตัวที่แตกต่างกันจุดเปิดตัวมิวคือนั่งหลังระเบิดถูกไหมอยู่หลังระเบิดตอนนี้คุยกับมิวแล้วมิวฮะพี่ฮะตอนนี้การเปิดตัวของคุณนี่ถือว่าแบบว่าเล็กมากนะถ้าถามมิวนะคุณเล็กมากถ้าเทียบกับเราสองสิ่งที่เราสองคนเจอใช่ไหมคะพี่บุญลือเลยฮะทางกองทางนี้ก็แบบมาทางนี้อยู่แล้วเนาะถนัดสายนี้อยู่แล้วแล้วเรามาเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมกับการที่ว่าวันหนึ่งเราจะได้ยิงได้ยินเสียงปืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่เชื่อว่าต้องหนักเหมือนทุกคนนั่นแหละแต่ว่าค่อยเราคือดันเป็นผู้หญิงคนเดียวในหน่วยซึ่งตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าเริ่มอยากเป็นผู้หญิงหลายๆคนอยู่ด้วยแล้วแหละมิวต้องทำการบ้านหนักมากๆเหมือนกันนะในเรื่องนี้เพราะแบบมิวก็ต้องแบบฟิตร่างกายด้วยคือพี่หนงพี่แก้วได้พาไปเจอแบบไปเรียนรู้วิธีการใช้แบบของหน่วยคอมมานโดเลยครับวิธีการจับปืนก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ประมาณ 4-5 โลครับประมาณอันนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยมันสักประมาณครึ่งหน้าได้อ่ะเหมือนแบบเป็นแบบแค่ครึ่งหน้าเองว่าใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยภาพนี้ออกไปเป็นภาพแรกที่ละครเราออกไปให้คุณผู้ชมดูก็น่าจะประทับใจฝากติดตามด้วยแล้วกันครับดาวคนละดวงครับผมที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันในวันนี้เป็นเพียงแค่การบู๊อุ่นเครื่องของทีมนักแสดงเท่านั้นภาพจริงในละครจะออกมาสนุกบู๊มันสนั่นจอขนาดไหนรอติดตามชมในดาวคนละดวงทางช่อง3และช่อง33มุกรวีสีใหญ่รายงานWow.